ันนี้เป็นวันจ่ายของใครหลายๆคนจะพาไปดูราคาสินค้าของไหว้เสริมมงคลกันหน่อยดีกว่านะคะข้อมูลจากตลาดไทยวันที่19มกราคมค่ะตอนนี้หัวหมูเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ450ถึง580บาทต่อหัวนะคะหมูสามชั้นอยู่ที่195ถึง248บาทต่อกิโลกรัมไก่ต้มอยู่ที่ราคา250บาทถึง300บาทต่อตัวเป็ดพะโล้อยู่ที่320บาทถึง350บาทต่อตัวค่ะผมพาไปดูผลไม้ดีกว่านะฮะการไหว้ที่ต้องมีผลไม้ด้วยนะครับเราเริ่มที่กล้วยหอมสุกนะฮะเบอร์ใหญ่นะฮะราคาครับ300ถึง350บาทต่อเข่งนะฮะแอปเปิ้ลล่ะแอปเปิ้ลกาล่าจีนะฮะกล่องหนึ่งมี72ลูกนะครับราคา590บาทถึง700ต่อ1กล่องนะฮะส้มจีนฮะกล่อง10กิโลกรัมราคา250บาทถึง650บาทต่อกล่องนะครับสาลี่ทองจีนนะฮะกล่องหนึ่งก็มี16ถึง48ลูกราคาครับ580บาทถึง760บาทต่อกล่องนะครับองุ่นแดงอันนี้ก็ต้องไหว้นะแบบมีเมล็ดนะครับแล้วก็จีนอันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจนะนะฮะก็คือราคานะฮะ305บาทถึง580บาทต่อกล่องก็ถือว่าราคาก็สูงใช้ได้อยู่จริงๆก็เป็นราคาที่เตรียมตัวไว้เพราะจริงๆวันไหว้คือวันเอ้ยวันจ่ายคือวันพรุ่งนี้แล้วก็นี่ก็หลายคนก็น่าจะต้องเตรียมตัวไปซื้อจับจ่ายซื้อของกันแล้วนะคะเราก็เลยจะพาไปดูบรรยากาศด้วยว่าบรรยากาศที่ตลาดสดปีนี้เนี่ยตุ๊ดจีนคึกคักขนาดไหนพ่อค้าแม่ค้าเป็นยังไงบ้างไปชมกันค่ะก็ถ้าเป็นวันจ่ายขายดีก็จะเป็นไก่ตัวที่คนเขาต้องเอาไปไหว้ตอนนี้เหรอครับตอนนี้หน้าร้านก็อยู่ที่80บาทก็ขยับขึ้นนิดเดียวไม่มากก็พอผมว่าในกรณีนี้ทุกคนยังรับได้อยู่ครับผมก็เท่าที่วันนี้นะฮะก็แนวโน้มน่าจะดีขึ้นควรจะไหว้น้อยช่วงนั้นแต่ช่วงนี้ปีนี้ก็หวังว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วก็จะเป็นพวกส้มกล้วยหอมของไหว้ครับเปิ้ลอะไรพวกนี้ครับสูงมากเลยก็ดีขึ้นน่าจะคึกคักอ่ะเพราะจากปีก่อนๆแล้วก็ขนาดปีที่แล้วโควิดใช่ไหมก็ยังโอเคอยู่นะปีนี้ก็น่าจะดีขึ้นเพราะมันไม่มีโควิดแล้วไงทีนี้อยู่ที่ว่าเรื่องราคาแหละถ้าราคามันคิดว่าถึงช่วงไหว้แล้วไม่น่ามีปัญหาแพงก็ซื้อเพราะมันต้องไหว้ไงจริงแต่ว่าหลายๆบ้านเนี่ยต่อให้ราคาสูงก็ต้องไหว้อ่ะเป็นวิธีปฏิบัติใช่ส้มผลไม้คือเขาแบบ1ปีก็ต้องเต็มที่ไงมันคือปีใหม่ของจีนนั้นมันก็ต้องอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารอะไรแบบเนี้ยอย่างนี้ราคาทองตอนนี้ก็ต้องสูงเหมือนกันดินั่นน่ะสิใช่มั้ยไม่แน่นะแต่ว่าเขาก็ให้เงินกันไงแต่เอียก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าเกี่ยวขนาดนั้นหรือเปล่าทำไมหน้าคุณดูเศร้าๆเพราะไม่เคยได้เลยไม่ได้เด็กสุดในบ้านไม่เคยได้พูดเลยว่าไม่เคยได้เลยคุณนี่คือผ่านบอกไปที่บ้านเหรออืมญาติที่ได้อยู่แล้วสงสารรับเป็นเงินโอนได้เหมือนผมนะตอนเด็กๆนะเหมือนกันเลยเวลาแบบว่าเพื่อนๆมาโรงเรียนนะปีนี้ได้แต่เอียมาได้มา 2,000 3,000 4,000 5,000 เราก็นั่งฟังแบบเฮ้ยคุยเรื่องอื่นมั้ยคุยเรื่องอื่นเถอะจริงไม่เคยได้เลยโอ้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าอยากมีเงินใช้คุณต้องวางแผนชีวิตให้ดีจริงค่ะนะครับนะฮะ